อีตอนเพลงอินเดียไม่อยากถ่ายแล้วอ่ะไม่คือเพราะสุดท้ายเราก็ต้องนอนที่นี่อ่ะวันนี้เราไม่ได้ถ่ายร่วมกันหรือเปล่าวันนี้เราจะให้แยกเอาถ่ายทั้งหมด4มุมที่ต้นคิดว่าน่ากลัวที่สุดในบ้านหลังนี้ขออย่างนึงได้ไหมแบ่งเป็นคู่แล้วถ่ายคู่ละ2มุมไม่ได้กลัวไหมไม่กลัวลองกล้องหน่อยดิลองกล้องแล้วกลัวไหมไม่กลัวพี่ไปแล้วนะโอเคพร้อมแล้วเปิดดูเลยนะโอเคได้ให้พี่ไปแป๊บนึงก่อนเธอจะปิดไฟบ้างไม่ปิดใช่ไหมโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วนะคะ official trailer ของ Crack ภาพหวานนะคะเดี๋ยวเราจะมารีแอคกันว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมัมมี่ลูกตาเป็นยังไงเหรอทำไมเรเชลไปดูไม่ได้ลูกคุณตาน่ากลัวเกินไปค่ะแล้วมัมมี่ไม่กลัวเหรขอเปลี่ยนได้ไหมอ่ะมันได้ยินเสียงตลอดเวลาเลยอ่ะกลัวไม่เอาไม่อยากวนเนี่ยขอเปลี่ยนได้ไหมอ่ะโหยสว่างเรียก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 กูเริ่มเรียกละเติ้นหนาวเหรอมาช่วยกันทำงานอยากให้มาช่วยกันทำงานต้องย้อนกลับไปก่อนตอนประมาณเมื่อประมาณ 5-6 เดือนที่แล้วเราได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้และเราก็รู้สึกบางอย่างว่าบ้านมันน่ากลัวนะเออเราก็เลยทำคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาชื่อว่าคอนเทนต์บ้านผีรีแอคใช่บ้านผีรีแอคตอนนั้นเป็นเรื่องร่างทรงเนาะแล้วก็คิดว่ามุมไหนของบ้านที่มันน่ากลัวมากๆแล้วก็แยกกันถ่ายรีแอคชั่นถูกต้องแล้วทีเนี้ยหลังจากเทปนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ทำดีกว่าเออรู้สึกว่าแบบไม่ทำคอนเทนต์นี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมันกลัวเออหลักเลยก็คือกลัวว่าจะอยู่ต่อไปไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอออยากเอาคอนเทนต์นี้มาทำเลยก็เลยเป็นแค่ EP 1 EP เดียวอย่างนั้นแต่วันนี้มันมาอีกแล้วกับคอนเทนต์นี้ถูกต้อง EP 2มาแล้วทุกคนกับบ้านผี React EP ที่2กับภาพยนตร์เรื่องชื่อเก๋มากชื่อเรื่องว่าภาพหวาดเออปกติมันก็จะเป็นภาพวาดนะเออแต่เขาเล่นคำไงอ่ะเป็นภาพวาดแครกเราอยากลองแบบว่าพิสูจน์ตัวเองดูวันนี้ว่าเราจะทนต่อความกลัวได้ไหมเพราะได้ยินมาว่าเรื่องภาพวาดเนี่ยตัวอย่างเพิ่งออกมาวันที่3เนี่ยมันน่ากลัวและมันเข้ากับบ้านหลังนี้มากอะไรเงี้ยเออเราก็เลยครีเอทสถานที่ที่เราอยู่มา6เดือนแล้วคิดว่าตรงนี้แหละเป็นตรงที่น่ากลัวจริงๆทั้งหมด3โลเคชั่นเพราะว่าโลเคชั่นหนึ่งจะมีทั้งหมด2คนอีก2โลเคชั่นจะต้องไปรีแอคเดี่ยวเออกับตัวอย่างเรื่องภาพวาดนี้นะทุกคนอ่ะจับฉลากกันเลยไหมแอนกลัวสุดใช่ไหมแอนอยากได้เบอร์2ใช่ไหมงั้นแอนจับก่อนเบอร์2เหรอเบอร์อะไรเบอร์1เบอร์1คือข้างบนเหรอเอออันนี้เบอร์สามหรอไม่กลัวพี่ไปแล้วนะมัมมี่ลูกตาเป็นยังไงเหรอทำไมเรเชลไปดูไม่ได้ลูกคุณตาน่ากลัวเกินไปค่ะแล้วมัมมี่ไม่กลัวเหรอขอเปลี่ยนได้ไหมอ่ะมันได้ยินเสียงตลอดเวลาเลยอ่ะมันไม่ไหวอ่ะมันได้ยินเสียงอ่ะกลัวไม่อยากวนเนี่ยขอเปลี่ยนได้ไหมอ่ะดูถึงดูเกี่ยวที่แล้วไม่ถึงกันอีอ่ะยังไม่เปิดภาพด้วยมันน่ากลัวเออท่านดูกับแองก็ได้เห็นดูคนเดียวได้ไหมได้งั้นดูโลนี้นะมันนั่งพอเปล่าเป็นหลังบ้านก็ได้
นั้นทิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่ไม่เอาตอนนี้เอานี่เลยจะได้จบๆก็ทิ้งเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ไงงั้นต้นดูนี่ได้จะได้จบไม่ก็จะได้คอนทินิวอารมณ์ไงแอนไม่ไหวใช่ไหมอืมฮะโอ๊ยแล้วใครได้ดูกับน้องแอนมึงเข้ามาอยู่ในกล้องดีจะได้เอาอันนี้ให้คนดูจะได้เข้าใจโอ๊ยน้อยออกอุ๊ยแบตจะหมดด้วยอ่ะว่าใครจะได้ดูกับน้องแอนอุ๊ยได้ดูกับน้องแอนแรงมากทำไมไม่ตอบไปเลยอ่ะตอนเปลี่ยนกดได้หรอไม่ได้อ่ะจบเราต้องหันกล้องมาปะหรือไม่ต้องไม่ต้องดีกว่าเนาะไม่ต้องก็ได้อืมมัมมี่ลูกตาเป็นยังไงเหรอทำไมเรเชลไปดูไม่ได้ลูกคุณตาน่ากลัวเกินไปค่ะแล้วมัมมี่ไม่กลัวเหรนี่คือภาพ Portrait of Beauty มีเศรษฐีคนหนึ่งมาทุ่มเงินไม่อั้นเราจะได้เงินเมื่อไหร่คะมามีจะไม่ปล่อยให้หนูตาบอดเด็ดขาดไม่ต้องกลัวนะคะนี่เธอจะไม่ถามสักคำเลยว่าพ่อเธอตายยังไงมันไม่ใช่เรื่องของฉันคุณคิดว่าคุณจะใช้เวลานานไหมในการสำรวจผมต้องไปดูลูกก่อนนะครับคุณรู้เราจ่ายผู้นี้สิผมอยากรู้จริงๆว่าใต้ภาพนี้มันมีอะไรกันแน่ฉันไม่สนเรื่องพวกนั้นหรือว่าคุณกลัวมันจะเป็นภาพผีสิงอะไรแบบนั้นอย่าจองเวรจองกรรมกันเลยนะกับลูกออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ก็นั่นหัวมันลุยเยี่ยวนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมาถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็นมันจะทำอะไรเราไม่ได้แสดงว่าแพทต้องเอาตาออกเหรอแต่ประเด็นอะเรากลับไปได้ยังอะเราต้องบอกความรู้สึกไหมนิดนึงก็ตอนดูอะสำหรับเฮงนะตอนดูเฮงอะรู้สึกว่ามันกลัวหลังเฉยๆอะมันเสียวหลังใช่ไหมเออพอข้างหลังเราอะเป็นโล่งๆเว้ยใช่แล้วใครเปิดพัดลมอันดับแรกอะเข้าใจคำว่าขนหัวลุกก็วันนี้คือข้างหลังอ่ะมันวาบแล้วมันก็แบบแล้วพี่เองดูดิไม่แล้วประเด็นอ่ะทำไมฉันถึงได้ยินอีกแล้วเหรอประตูไงเออฟิลนั้นคือด้วยบรรยากาศอะไรอย่างมันทำให้น่ากลัวแต่ถ้าให้พูดถึงเรื่อง official trailer จริงๆอ่ะฉันรู้สึกว่ามันภาพมันอินเตอร์มากอ่ะเข้าใจไหมพี่เฮงมันดูเหมือนเรากำลังดูตัวซีรีส์แบบคฤหาสน์กลางป่าในซีรีส์อังกฤษอ่ะเข้าใจคุณป้าแบบแล้วมีภาพมีความเป็นภาพวาดแล้วก็บรรยากาศสีโทนอะไรหลายๆอย่างแล้วด้วยความตัวละครเป็น art restorer ซึ่งเราไม่เคยเจออาชีพเนี้ยในหนังผีไทยเข้าใจฟิลปะเออมึงแต่ตอนเนี้ยคือคนลุกบักบ้าฉันว่ามันต้องเกี่ยวกับซาตานด้วยเหรอเธอรู้สึกคือทำฉันรู้สึกมันเหมือนตัวภาพวาดเพราะเหมือนแบบเขาว่าทิ้งปมบางอย่างเกี่ยวกับพ่อซึ่งพ่อการตายของพ่ออาจจะบางอย่างอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับภาพที่เขาวาดทิ้งไว้แล้วทำไมเขาถึงรู้คนที่จะมาซื้อใช่ทำไมน้องราเชลถึงกลายเป็นทำไมตาจะบอดแล้วตาจะบอดด้วยแล้วทำไมถึงบางสิ่งบางอย่างทำไมพี่ปิ้งตันทำไมถึงเลือกเป็นน้องราเชลที่แบบว่าอันนี้นั้นเราก็เดี๋ยวรอไปดูคนอื่นรีแอคแล้วเราก็ไปคุยกันอีกทีนึงตอนรีแคปถูกต้องค่ะทุกคนไปกันปิดไอ้นี่ก่อนเปิดไฟให้หน่อยเธอฉันขอสองไม่ได้ขอสองไม่ฉันรีแอคไม่ออกเลย
ทำไมข้อสองอย่าไปเปิดคลิปใหม่ก็ได้ไอ้โทรศัพท์เนี่ยนี่ข้อสองงั้นในไหนมันก็สองแล้วก็อ่ะข้อหันหน้าข้างนี้หรอนี่มันอะไรบ้างตกใจควันอะไรนี่ดีกว่าไม่เอานี่ระวังหนูระวังงูอะไรบ้างอะไรบ้างมือยีพามาหลังตัวนี้เห่าไม่อยู่แล้วโอเคนะออฟฟิเชียลเทเลอร์ภาพหวาด CJ เนี่ยทำไมสั่นทำไมอ่ะไม่เป็นตัวของตัวเองมาเห่าไม่อยู่แล้วไม่น่าเลยโอยุงมามิลูกตาเป็นยังไงเหรอทำไมเรเชลไปดูไม่ได้ลูกคุณตาน่ากลัวเกินไปค่ะแล้วมามีไม่กลัวเหรอโอ้ยโอ้ยไม่เห็นไม่ดูด้วยมันจะย้ายมาอยู่ที่นี่เหรอคะไม่ค่ะเราอยู่ที่นี่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นโอ้ยอยู่ที่นี่สถีคนหนึ่งมาทุ่มเงินไม่อั้นเราจะได้เงินเมื่อไหร่คะมามีจะไม่ปล่อยให้หนูตาบอดเด็ดขาดไม่ต้องกลัวนะคะเธอจะไม่ถามสักคำว่าพ่อเธอตายยังไงมันไม่ใช่เรื่องของฉันคุณคิดว่าคุณจะใช้เวลานานไหมในการซ่อมรูปผมต้องไปดูรูปก่อนนะครับคุณดูรอยแตกพวกนี้สิผมอยากรู้จริงๆว่าใต้ภาพนี้มันมีอะไรกันแน่ฉันไม่สนเรื่องพวกนั้นหรือว่าคุณกลัวว่ามันจะเป็นภาพผีสิงอะไรแบบนั้นจองกรรมกันเลยนะว่าคุณพาฉันกับลูกออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมันจะทำอะไรเราไม่ได้โอ้ยแรงมากไม่แน่แหละเขาอาจจะแบบเก็บไว้อะเก็บอะไรไว้หมายถึงว่าเก็บให้ไปดูอะเออเออใช่หยุดแล้วก็โอ้ยอะไรตกมึงจะมาเห่าหยุดแล้วตั้งแต่เราเริ่มดูอะมาเห่าจนเราอยู่ตัวโอเคปะย้ายเราได้ปะแต่ว่าเราอยู่นั่งหน้าห้องอันนั้นใช่ไหมหน้าห้องเก็บของอ่ะแล้วเวลานั่งอ่ะองศามันนั่งอ่ะเอียงนิดนึงมันเอียงแล้วกลัวหันหน้าเข้าไปในห้องอ่ะมึงแล้วกูรู้สึกว่าคือมันมีเราถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรมีคนมองเราใช่ปะเราจะปฏิกิริยาของเรามันจะหันกลับไปแบบนี้ปุ๊บแล้วเรากลัวมันจะมีช่วงนึงจังหวะทุกหันกลับไปแล้วกลัวแบบโอ๊ยอย่างเงี้ยห้องอีกข้างๆที่เราเปิดไฟแบบให้มันสว่างมันสาดไฟไปด้วยอ่ะแล้วกูเหี้ยกูแล้วมันสาดไฟเจ้าขามาตรงนี้มันตกใจหมาก็หันไปนั่งก่อนขาไปนั่งไปนั่งคือพูดตรงๆคือเราไม่รู้อันนั้นพาร์ทของการที่ดูหนังอ่ะดูตัวอย่างแบบนึงไว้แต่ว่าบรรยากาศที่เราดูกับครั้งที่แล้วอ่ะมันต่างกันเว้ยมันรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเคยแบบแรงดันมันต่ำอ่ะมันรู้สึกมันต่ำความดันเราต่ำลงอ่ะเออมันทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยนั่นแหละบ้านหลังหนึ่งในหุบเขาบ้านกลางป่าเลยแหละบ้านผีสิงมามีแล้วเสียงน้องอะมึงเออลูกตาเป็นยังไงเหรอทำไมเรเชลไปดูไม่ได้เรเชลก็อย่าเป็นเด็กที่สงสัยเลยพี่ขอร้องเนี่ยคอนเซ็ปต์เรเชลถามว่าอะไรนะรูปตาเป็นยังไงหรอรูปของคุณตารูปที่คุณตาวาดรูปของคุณตาเป็นยังไงหรอทำไมเรเชลไปดูไม่ได้อืมอยากรู้ไปอีเด็กคนนี้เป็นอะไรเรเชลวะไม่ใช่
ลูกคุณตาน่ากลัวเกินไปค่ะแล้วมามีแม่ก็บอกตรงๆแล้วแม่มีไม่กลัวหรอกลัวหรอโอ้เนี่ยอันเนี้ยคือแบบCJ Major Entertainment ไม่ค่ะเรามาอยู่ที่นี่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นมาอยู่แค่แป๊บเดียวนี่คือภาพ Portrait Portrait of Beauty เป็นภาพผู้หญิงกับผ้าสีแดงมีเศรษฐีคนหนึ่งมาทุ่มเงินไม่อั้นเพื่อจะเอาภาพนี้หรอทุ่มเงินไม่อั้นนี่ไงเศรษฐีคนนั้นนี่คุณตาหรือเปล่าเนี่ยคุณตาตายแล้วอันนี้ภาพย้อนอดีตอ๋อเมื่อไหร่คะอามีจะไม่ปล่อยให้หนูตาบอดก็คือน้องเรเชลเนี่ยตาจะบอดก็เลยต้องหาเงินผ่าตัดหาเงินเพื่อรักษาดวงตาให้กับน้องมันต้องมีเงินงำอะไรมาเกี่ยวกับตาแน่เลยเออใช่เนี่ยฉันก็รู้สึกว่ามันกำลังหลอกกันหรือว่าการมองเห็นกับการสักอย่างของเด็กคนน้อยเด็กน้อยไม่ต้องกลัวนะคะโอ้ยน่ากลัวอันนี้คือมุมมองภาพที่น้องตาของน้องที่เห็นก็คือโฟกัสจะไม่ได้แหละเบอร์ไปหมดละนี่เธอจะไม่ถามสักคำเลยนะว่าพ่อปริศนาว่าพ่อตายยังไงพ่อตายยังไงด้วยนี่คือภาพครอบครัวที่พ่อว่านี่คืออันนี้คือรู้จ่าตอนเด็กแล้วก็พ่อกับแม่เดานะให้แม่อ้ายละสีแดงดอกละสีแดงมันไม่ใช่เรื่องของฉันน่ากลัวมากทำไมมาในร่างเนี้ยก็คือร่างเขาหรือเปล่าเออแต่ท่านอาจจะไม่น่ากลัวจังเลยอ่ะดูแบบดูน่ากลัวดูเออศิลปินผมยาวเซอร์แล้วก็มีความอัปลักษณ์บางอย่างอยู่ในห้องมืดถ้ามองไกลๆเรามองเห็นความอัปลักษณ์บางอย่างดูแบบไม่ใช่บิวตี้อ่ะนี่ฝันบนรถทันทีที่ไม่อยากคุณคิดว่าคุณจะใช้เวลานานไหมหรือว่ารอมากพี่นิชรู้จ่าอาจจะมีความหลังฝังใจกับพ่อกับแม่อาจจะไม่ลงแบบไม่ได้รักกันกลมเกลียวกันขนาดนั้นเพราะมันเห็นภาพครอบครัวป่ะมันมีสเปซอ่ะเออมันอยู่แกปเนาะเออรู้จักก็คือจุดประสงค์หลักก็คือไม่ได้อยากมาแต่มาเพื่อจะเอาขายรูปเพื่อเอาเงินไปซ่อมตาให้ลูกเป็นความรักของแม่ลูกอ่ะรู้แต่เราอยากดูการแสดงของแพทนะเพราะเราพอแพทเล่นหนังแต่ละเรื่องมาอย่างเงี้ยแบบดีมากทำรูปผมต้องไปดูรูปก่อนนะครับมิสเตอร์ทีมคุณดูรอยแตกพวกนี้สินี่คุณทีมคุณดูรอยแตกพวกนี้สิเป็นศิลปินนักซ่อมรูปเนาะ Art Restorer แต่โอ้แล้วตูตาผมจริงๆว่าใต้ภาพนี้มันมีอะไรกันแน่ฉันไม่สนลึกมันภายใต้ภาพนี้มันมีอะไรกันแน่กลัวมันจะเป็นภาพผีสิงอะไรแบบนั้นอันนี้ทีมพูดแบบนี้รอเล่นแบบวันแรกมาก็อาจจะลองของใช่เซนทอลฮิวเมอร์ก็อาจจะลองของเล่นๆจริงไม่มีอะไรหรอกอย่างเงี้ยอุ้ยจะกำลังจะแกะปะคุณดูรอยแตกพวกนี้สิรอยแตกภายใต้รอยแตกเหรอเพราะอะไรภาพมันถึงแตกเป็นแบบนี้ได้สีเปลือยลาหรือความเก่าของมีความลับเก่าของภาพแล้วว่ามีความลับซ่อนอยู่นี่คือสาปให้เรเชลต้องตาบอดหรือเปล่าเพราะว่ารอยแตกเนี่ยเอาตรงๆชัดตรงตามันอาจจะไม่ได้บ่งชี้ชัดขนาดใครเห็นรูปนี้ต้องตาบอดมองไปสิเรเชลยังไม่มาฮะหรือไม่ก็เป็นภาพสาปเพราะเรเชลมันเกี่ยวกับดวงตาฉันขอเดาว่าผีที่อยู่ในรูปนี้ต้องการตาของน้องเรเชลอาจจะมีส่วนเนี่ยพอตาเขาได้พังแตกไปแล้วเขาจะเอาตาของเด็กน้อยแต่เขาไปรู้จักเด็กน้อยได้ไงเขาไม่สนเรื่องพวกนั้นหรือว่าคุณกลัวมันจะเป็นภาพผีสิงอะไรภาพผีสิงแน่นอนภาพผีสิงแน่นอนเหมือนลูจาจะรู้นะจากสีหน้าเหมือนลูจารู้ว่ามันไม่เคยทำอะไรมันคืออะไรใช่เขาก็เลยไม่อยากรู้ว่ามันเป็นมันอะไรแค่อยากให้ซ่อมจะขายจะขายอยากจะเอาเงินเหมือนเราก็ไม่ได้อยากอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนเราแบบว่ามีตุ๊กตาผีสิงตัวนึงเราก็อยากเอามันไปไกลๆอ่ะแค่นั้นเลยเห็นอะไรบางอย่างตาขยับภาพหลุดภาพหลุดแล้วภาพหลุดแล้วเห็นอะไรบางอย่างนั่นแหละเพราะว่าถือพีซออกมาใช่ไหมไงใช่ชิ้นส่วนของกระดาษชิ้นส่วนของภาพแสดงว่าใต้ภาพมันต้องมีอะไรเป็นความลับที่สองคนนี้ก็อึ้งคือพอมันมีรอยแตกตรงจุดตรงตาแล้วอะเรารู้สึกว่าตรงจุดตรงตามันน่าจะมีอะไร
ใช่อาจจะเป็นตาอีกตาหนึ่งที่แบบอีกภาพหนึ่งแล้วเป็นอีกตาหนึ่งสอนอยู่ไม่รู้เลยแต่ว่าใต้ภาพนั้นต้องมีอะไรที่ทำให้สองคนนี้ที่ทำให้ทีมอ่ะเซอร์ไพรส์มากๆแล้วเรเชลก็รู้เอ้รู้จักก็รู้สึกตกใจว่าเฮ้ยมันกลับมาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีภาพอะไรแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยผูกเลยฉากแม่หมอจะเจอวินจบบ้านที่ไม่ใช่บ้านบ้านหลังนั้นที่ไม่ได้บ้านสไตล์ฝรั่งแต่เป็นบ้านไทยอย่าจองเวรจองกรรมกันเลยนะคะกันเลยนะเออ มีอะไรมีบ้านอีกหลังนึงเหรอเรเชลเรเชลไปดูอะไรในบ้านเรเชลโดนหลอกให้ไปเอาลูกตาควักลูกตามันออกมา น้องน่าจะละเมอเดินอะเป็นโรคเด็กอะตอนเด็กอะเด็กหลายๆคนเป็นโรคละเมอเดินนะละเมอเดินอุ้ยตอนซีเนี่ยตอนรีแอคอยู่นะกลัวมากกลัวมีอะไรโผล่ออกมามากภาพอะไรภาพอะไรอ่ะนี่ไม่รู้ภาพผู้หญิงคนหนึ่งแต่องศาหรือลักษณะเออเหมือนเด็กอันนี้โดนคุกคามมากมุมกล้องเนี่ยคือโดนแบบว่าอำนาจบางอย่างคุกคามมากมองลงมาอยู่ใช่ใช่คุกคามมากเจ้ามนุษย์เนี่ยอันเนี้ยคือผู้หญิงที่เป็นเพนติ้งนะใช่แสดงว่าฉันว่าคนเนี้ยต้องตายคนเนี้ยต้องตายเมียน้อยพ่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ผู้หญิงคนเนี้ยต้องตายเหมือนมัดตัวเลยอะมัดข้างหลังอะซาดิสหรอเออฟิลพิธีกรรมหรอจีวะเห็นนางขยับตาใช่ตอนรีแอคอยู่ฉันก็เห็นว่านางขยับตาอืมใช่แต่เขาดูเขามองดิแต่รีแอคเขายังแบบนั้นดูนางมองสิคุณพาฉันกับโลกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้รู้ละออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เราที่ออกไปยากมากโอ้ยผ้าแดงผ้าแดงอันนั้นฉันว่าผีในรูปนั่นแหละดวงตาเออเป็นภาพตาเป็นภาพดวงตาเขาจะโฟกัสการวาดดวงตาเป็นพิเศษหรือว่าพ่อของลูจาลัดไม่ก็ลัดทีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับดวงตาที่ต้องใช้ดวงตาเป็นองค์ประกอบในการสื่อและนี่คือพ่อพ่อน่าจะแบบว่าสะสมดวงตาหรือเปล่าวะไม่รู้นะแต่ว่าดวงตาน่าจะเป็นหนึ่งในพาหะอาจจะพยายามวาดดวงตาให้มันสวยที่สุดก็ได้ไม่รู้แต่รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบูชายันซาตานแล้วใช่ฉันว่ามันน่าจะมาเวซาตานแล้วดวงตาน่าจะเป็นแบบว่าพาหะกลางตัวกลางที่จะแบบว่าเชื่อมโยงอะไรบางอย่างก็เหี้ยคนนี้ไม่ใช่หรอโอ้ยงูนางคืองูนั่นเนี่ยคืองูใช่นางคืองูอีเชือกที่เราเห็นนะแต่แตกถ้ายังไม่เห็นกับตาโอ้ยเรเชลวิ่งออกไปเลยอะฉันว่าไม่ใช่เรเชลอะแสดงว่ารู้จักตอนเด็กคืออาจจะไปเห็นอะไรบางอย่างมาแล้วแล้ววิ่งหนีออกมาหรือว่ารู้จักจริงๆก็ไม่ใช่ลูกแท้ฉันว่ารู้จักอาจจะไม่ใช่ลูกแท้แต่เป็นลูกที่ลวงมาเพื่อที่จะเอามาบูชายันแล้วเขารอดมาได้แล้วรอบนึงแล้วตอนเนี้ยอดีตมันกำลังย้อนกลับมาอีกโดยส่งต่อรุ่นลูกกลัวว่าลูกตัวเองจะไม่รอดแต่พ่อจะเอาคือถ้าไม่ใช่ลูกแท้ๆพ่อจะยกมรดกให้ทำแทนว่าลูจ้าอาจจะไปเห็นอะไรในสิ่งที่พ่อกำลังทำอยู่หรือเปล่าแบบพ่ออาจจะกำลังทำแบบพิธีกรรมบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยฉันขอเดาว่าลูจ้าเนี่ยคือหนึ่งในตัวกลางที่จะเอามาทำพิธีก็คือจับเด็กมาทำพิธีบูชายันแล้วลูจ้าหนีรอดแล้วอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายก็โดนกลับมาอีกครั้งเพราะว่าไม่มีเงินต้องกลับมาเพื่อที่จะรักษาตาลูกแล้วเรื่องพวกนี้มันวนกลับมาอีกก็คือเขาจะเอาตาเด็กก็คือเอาตาลูกของลูจาก็คือตัวเรเชลเนี่ยแล้วลูจาพอเริ่มรู้แล้วก็จะต้องพาลูกหนีอันนี้ฉันคิดนะฉันคิดไว้เฉยๆตระกูลเนี้ยต้องคำสาปคือเกิดมาเป็นผู้หญิงจะต้องตาบอดพ่อก็เลยต้องหาวิธีการทำเองก็ได้ให้เหมือนแบบบูชาตาเพื่อทดแทนตาให้กับลูกอะไรเงี้ยพอมีช็อตหนึ่งลูจ่าปวดหัวปวดหัวทำไมมันเป็นเส้นประสาทของตาไปถึงสมองหรือเปล่าเข้าใจผิดหรือเปล่าจะคิดล้มอันนี้คือล้มเกิดการไหมคะเกิดการล้มแม่ก็มองอะไรบางอย่างล้ม แล้วก็ตีรูปทำลายรูป เออนี่ตกใจมากตกใจมากเจออะไรไม่รู้แต่ตกใจหนักมากตกใจใหญ่มากเผาเลยอันนี้เผาแรงเลยโอ้ยเนี่ยแล้วคือไปสิ่งที่รู้เป็นสิ่งที่ราเชลหรอราเชลเป็นผีแท้จริงแล้วอ่ะนี่โอ้บ้านไฟไหม้บ้านไฟไหม้เออเผาภาพให้หมดเราไปราเชลอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวมันแบบ
อุ๊ยนี่ตอนไม่มีตาผีไหนเป็นผีตาขาวผีแบบตาเสียหรือว่าผู้หญิงในภาพหรือว่านี่คือราเชลไม่ใช่หรอกมีแก่ไปไม่ใช่ราเชลหรือนี่คือรูจาแล้วรูจาไม่รู้ตัวว่าเองตายแล้วซ้อนๆเลยเป็นบอดี้ศพ19ภาพวาดแครกถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็นมันจะทำอะไรเราไม่ได้แปลว่าแม่เห็นนี่แล้วก็ลูกตาอันสุดท้ายอ่ะนี่แล้วเนี่ยตาใครนี่แหละล่าลูกตามันคือการล่าลูกตาสำหรับฉันอ่ะเป็นการล่าลูกตาเด็กเหรอไม่รู้แต่คือการลากลูกตานอนบนเตียงแล้วก็พายมือทิ้งไปงี้หรือว่าราเชลไม่อยากเห็นเอาลูกตาตัวเองออกมา ไม่น่าใช่ราเชลน่าเป็นดูจามากกว่ามือผู้ใหญ่อ่ะทั้งหมดทั้งมวลอยากรู้ก็คือ24กุมภาพันธ์นี้ใช่นะคะต้องไปดูไหมอ่ะต้องไปดูเลยหนังลงก็จะไปดูคือเป็นการดูเป็นการดูเทเลอร์ที่เดาไม่ได้เลยอ่ะรู้สึกว่ามันมีความลับเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับหนังเรื่องภาพวาดแครกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็เดาเรื่องไปต่างๆนานาเนาะไม่รู้จะถูกบ้างผิดบ้างอะไรคือเรารู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะพูดได้ไม่สามารถที่จะบอกได้เนาะเขาพยายามแบบเก็บงำไว้อยู่มันน่าจะมีความลับบางอย่างอยู่ในนี้กระตุ้นความอยากรู้ให้กับพวกเราใช่เราอยากไปหาความจริงเลยว่ามันคือยังไง CJ Entertainment กับ M Picture ร่วมกันสร้างภาพยนตร์เรื่องภาพวาดแครกขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นหนังไทยน้ำดีอีกเรื่องนึงที่เราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปดูกันเราเนี่ยเป็นสายหนังอยู่แล้วเราดีใจมากเลยนะที่โรงหนังมันแบบมันไปต่อได้อะไรเงี้ยมันเริ่มแอคทีฟแล้วมันเริ่มมีหนังเข้ามาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรีบไปดูกันเลยนะครับ24กุมภาพันธ์นี้นะครับหลังวันวาเลนไทน์10วันพาคู่รักพาคนที่คุณรักไปดูหนังผีกันไปกีดการ์ดกันโมเมนต์นึงใช่ไปกีดการ์ดกันในโรงนี่คิดถึงบรรยากาศมากเดี๋ยวเราก็จะไปดูเหมือนกันนะคะต้องค่ะหรือว่าถ้าชอบคอนเทนต์บ้านผีรีแอคหรือว่าอยากให้เราครีเอทอะไรมากขึ้นน่ากลัวกว่านี้สยองขวัญกว่านี้ก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วก็เป็นกำลังใจง่ายๆเลยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้พวกเรา4คนขอตัวไปขอขมาบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายภาพวาดนะทุกคนภาพวาด